ช้ยังพี่ยังไม่เด้งอ่ะยังไม่เด้งทำไมเด้งช้าอย่างนี้ปกติต้องเด้งแล้วนะอันนี้แชร์เข้าเพจ11ด้วยใช่ไหมใช่มีคนแชร์ใช่ไหมหรือว่าแชร์ยังน่าจะยังโก้บอกข้างนอกหน่อยแชร์หน่อยตอนนี้คนดู3คนได้ยังคุณโครเอเชียมาก่อนเลยโครเอเชียมาก่อนใช่ไหมคุณเศรษฐวัฒน์นี่โครเอเชียพูดทักโครเอเชียเข้ามานี่หมายความว่าไงโครเอเชียคงเจ็บไปเยอะกับโครเอเชียนะโครเอเชียนะฮะโครเอเชียสบายดีไหมครับอ๋อหมายถึงคนเมื่อกี้ใช่ไหมฮะหมายถึงแฟนบอลโครเอเชียเพิ่งเดือนออกไปเมื่อกี้สบายดีสบายดีมีบ่นนิดหน่อยนะฮะมีบ่นนิดหน่อยตามเรื่องอ่ะสวัสดีก่อนก็แล้วกันสวัสดีจำสวัสดีเลยไหมครับสวัสดีเลยก็แล้วกันนะฮะคนไหนยังไม่เยอะนะรอสักพักหนึ่งก็แล้วกันนะฮะก็มาเจอกันในวันอังคารนะครับวันนี้ผ่านพ้นไป2วันแล้วสำหรับฟุตบอลโลกครับยังคงคิดถึงอยู่นะฮะยังคงคิดถึงบรรยากาศติดตามชมฟุตบอลทุกๆวันพออยู่ไม่มีบอลให้ดูนะมันเหงาเออแบบมันเหมือนแบบตัดรูปเหมือนกันนะพอจบวันอาทิตย์เสร็จปุ๊บพอขึ้นวันจันทร์เนี่ยมันเหมือนแบบเฮ้อมันอะไรมันหายไปสักอย่างเออมันเหงานะเพราะปกติได้อยู่หน้าจอเฝ้ารอตลอดนะฮะแต่พอวันนี้ไม่มีอะไรให้ติดตามเนี่ยโอ้โหมันเหงาไปเลยอ่ะกิจวัตรประจำวัน1เดือนที่ผ่านมาคือแบบโอ้โหปกติกลับไปบ้านมีอะไรให้ทำละเออรอดูบอลโลกแล้วก็หาอะไรทำฆ่าเวลาไปใช่ช่วงบอลจะมานะฮะแต่ว่าวันนี้กลับไปไม่มีอะไรทำละเออแต่เอาจริงๆว่าบอลโลกปีนี้ผมว่ามันก็คือคัดดีนะคือคัดดีมันก็คือคัดอยู่นะโดยภาพรวมก็มันเซอร์ไพรส์หลายๆเรื่องครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการก่อจราจรไม่มีนะปีนี้เกินคาดทั้งที่ไปจัดที่รัสเซียใช่ซึ่งก่อนแข่งเขากังวลเรื่องนี้มากใช่หรือว่าปูตินกำชับไว้เขาจะสามารถกำชับประชากรทั้งประเทศได้หรอแต่ยิ่งรัสเซียนี่คือโอ้ประชากรเยอะนะฮะครับและที่สำคัญรัสเซียเนี่ยนะฮะแฟนบอลประเทศเขาเนี่ยเป็นโจทย์กับหลายประเทศมากใช่และอังกฤษกับรัสเซียก่อนที่จะมีฟุตบอลโลกเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นด้วยและแฟนบอลของทั้งสองประเทศก็ใช่ว่าจะลงรอยกันครับมีกรณีสายลับสองหน้าใช่ไหมใช่ที่โดนวางยาต้องว่าไปนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ออกมาดีผมก็กังวลอยู่ว่าไอ้เกมที่นักเตะอังกฤษไปแข่งเนี่ยครับแฟนบอลมันจะไปทะเลาะกับแฟนบอลเจ้าบ้านเขาหรือเปล่าเออกลายเป็นว่าไม่มีนะไม่มีถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเกินคาดครับนะครับและทำให้การจัดการแข่งขันที่รัสเซียเนี่ยมันดูเพอร์เฟกต์นะใช่มันดูไม่มีปัญหาเหมือนกับครั้งก่อนที่บราซิลยังมีปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างนี้ปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมใช่คือมันเป็นปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นแต่ว่าที่รัสเซียเนี่ยเขาแก้ไขจนปัญหาเรื่องการจราจรอะไรเนี่ยมันน้อยแต่กลายเป็นว่าที่มีคือกลายเป็นทีมแชมป์โลกครับคนในประเทศตัวเองดันฉลองกันผมไม่รู้ว่าฉวยโอกาสหรือว่าเกินเหตุน่าจะคำแรกมากกว่าบรรยากาศที่ชองกับลิเซ่ใช่ในไอ้ตรงจัตุรัสไอ้ประตูชัยเขาอะที่มันมีการเฉลิมฉลองผมดูในคลิปแล้วเฮ้ยมึงฉลองมึงทะเลาะกันวันนั้นอะแล้วมีแบบพังร้านใช่ไหมใช่ใช่มีแบบพังกระจกร้านขนาดเสียงนิรภัยดังก็ไม่หยุดเข้าไปขโมยมีร้านมอเตอร์ไซค์เข็นมอเตอร์ไซค์ออกมาจับหมวกกันน็อกโยนแจกกันเลยโอ้โหอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นการฉวยโอกาสนะฮะแต่ประเด็นเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทเนี่ยนะฮะมันถามว่ามันมีไหมผมว่ามันก็น่าจะมีเหมือนกันนะใช่อย่างกรณีที่ว่าเนี่ยนักเตะสโมสรชั้นยิงสโมสรเองไม่เห็นยิงเลยอ๋อครับมันน่าจะมีความขัดแย้งแบบนี้เกิดขึ้นหน่อยแขวะกันหน่อยใช่ไหมแต่ว่าไม่มีหรือไม่ก็อาจจะมีเป็นรายย่อยมีแฟนบอลถ้าจำไม่ผิดแฟนบอลอาร์เจนทะเลาะกับแฟนบอลอาร์เจนติน่าเหมือนกับแฟนบอลไม่ใช่แฟนบอลผมพูดผิดดิแฟนบอลโครเอเชียกับแฟนบอลอาร์เจนติน่าครับทะเลาะกันแล้วรู้สึกว่าแฟนบอลโครเอเชียเนี่ยโดนแฟนบอลอาร์เจนกระทืบโอ้ไม่รู้ว่าไปล้อเขาหรือว่าไปแบบทำท่าเยาะเย้ยอะไรก็น่าจะโดนแล้วฮะ3-0โครเอเชียกับอาร์เจนติน่านะฮะแฟนอาร์เจนติน่าถึงหัวร้อนเหมือนกันครับแต่โดยภาพรวมนั้นถือว่ารัสเซียจัดได้ดีนะ
ครับผมโอเคแล้วผมเชื่อว่าถ้าดูมาตรฐานการจัดแบบนี้นะฮะประสบความสำเร็จแบบนี้ในอนาคตไม่แน่รัสเซียอาจจะได้รับโอกาสจัดกีฬาใหญ่ๆหลังจากนี้นะครับผมว่าเขาลบภาพลักษณ์ที่หลายๆคนมองว่าเฮ้ยบอลโลกครั้งนี้มันล็อบบี้ล็อบบี้ที่ว่าจะได้เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วแล้วก็เรื่องสารกระตุ้นเรื่องการเมืองในประเทศครับกลายเป็นว่าพอบอลโลกเริ่มขึ้นปุ๊บทุกคนไม่เห็นภาพเสียตรงนั้นออกมาเลย มันกลบมันเลยก่อการร้ายก็ไม่มีใช่ทั้งที่ก่อนแข่งมีขู่เยอะเหมือนกันนะใช่นะฮะก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับการจัดมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลกครับนะฮะแล้วผมเชื่อว่ารัสเซียอาจจะมีโอกาสได้จัดฟุตบอลยูโรในอนาคตด้วยถ้าเลือกด้วยคุณภาพครับถ้าไม่เลือกโดยที่มีเกมการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องครับเออตอนนี้ก็คือรักษาพวกสนามที่ทำขึ้นมาเพิ่มเติมไว้ด้วยใช่จะได้ใช้งานต่อไปคือโยนโจทย์ยากให้กาตาร์แล้วมั้งอย่างเงี้ยนะโยนแต่กาตาร์เขามีตังค์อยู่แล้วไงใช่ทุกอย่างแก้ไขได้คือกาตาร์เนี่ยนะฮะเคยจัดในเช่นเกมทีนึงครับสนามอะไรเขาสวยหมดเลยนะปี2006เนี่ยนะฮะดีทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือไม่มีคนเข้ามาดูทุกอย่างดีหมดการอำนวยความสะดวกอะไรดีหมดแต่ว่าไม่มีคนดูใช่คือคนบ้านเขาไม่ได้รักกีฬาอะไรขนาดนั้นไงครับที่กาตาร์นะครับมันแตกต่างจากรัสเซียหรือว่าชาวยุโรปนะฮะซึ่งจะมีความรักในเกมกีฬาโดยสายเลือดอยู่แล้วครับทำนองนั้นก็น่าเสียดายน่าเสียดายเม็ดเงินที่ทุ่มไปเหมือนกันใช่นะครับแล้วรู้สึกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยวลาดิเมียร์ปูตินเข้าพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ด้วยครับประธานาธิบดีของสหรัฐแล้วเขามียื่นลูกบอลให้ด้วยสำหรับปูตินเหมือนกับเป็นการบอกไกลๆว่าเราเนี่ยหนุนให้สหรัฐยื่นบิดจัดฟุตบอลโลกปี2026ด้วยอ๋อนึกว่ายื่นบอกว่าเอ๊ะบอลโลกปีนี้คุณไม่ได้มาผมก็เลยเอาบอลโลกนี้ให้คุณเก็บไว้นะทำคงไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ดูแกไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เรื่องบอลโลกเรื่องกีฬาเรื่องบอลโลกเหมือนไม่สนใจนะครับถ้าเป็นผู้นำประเทศอื่นเนี่ยบอลโลกสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้ามาที่รัสเซียเนี่ยโอ้โหมีการกล่าวโจมตีกล่าวประณามไปแล้วใช่แล้วผู้นำหลายๆชาติเขามากันหมดมาดูมาชาติตัวเองส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนร่วมกันหมดแต่ว่าทำไม่ได้มาคือในครั้งเนี้ยจากที่รัสเซียมันเป็นไปได้ไหมที่ว่ารัสเซียเนี่ยนะเป็นประเทศมหาอำนาจทุกชาติเนี่ยมักผู้นำจะต้องเดินทางมาด้วยตัวเองครับนะมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันใช่สังเกตจากแมตช์แรกรัสเซียซาอุดิอาระเบียผู้นำทั้งสองประเทศก็นั่งดูเหมือนเป็นประเทศมหาอำนาจที่แบบต้องพึ่งพาอาศัยรัสเซียเยอะทำนองนี้ครับจึงมีผู้นำประเทศเนี่ยนะฮะจากหลายเชื้อชาติมาเองไม่ได้ส่งตัวแทนเองใช่ไหมฮะตอนแรกผมก็นึกว่าจะแบบหลายชาติส่งตัวแทนมากลายเป็นว่ามาแบบรุ่นใหญ่มาหมดเลยใช่นะครับแล้วบรรยากาศดีด้วยตอนที่เชียร์กันคือพอสมมติว่าชาติตัวเองโดนนำก็จะแบบจับมือแสดงความดีใจให้อีกฝ่ายนึงนะฮะคืออย่างแบบนั้นเปิดสนามนี่คือโอ้โหจับมือกับซาอุดิอาระเบียเลยคือจับมือถึง5ครั้ง5ประตูต่อ0จับมือแล้วหัวเราะแฮ่ภาพประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จบลงด้วยดีนะครับจานี่อินฟานติโน่ก็ชมว่าครั้งนี้จัดดีมากๆ มีขอข่าวเฟคีหน่อยนะครับมารายวันเลยครับพูดยากต้องลงลิเวอร์พูลเขาจะหวนกลับไปเจรจาอีกรอบไหมใช่ผมว่าเขากลับไปเอาอีกรอบนึงเพราะว่าสื่อตอนนี้มันก็เล่นไปทางนั้นหมดแล้วคือใจนักเตะมันมาอยู่แล้วมันจะมาตั้งแต่รอบที่แล้วเหลือแค่สโมสรที่ตกลงกันไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะยังไงต่อไปนะฮะยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกเพราะว่าบอลโลกมันเพิ่งจบเองให้เขาฉลองแบบให้เขาฉลองกับทีมชาติฝรั่งเศสและล่าสุดมีข่าวว่าเข้าทำเนียบใช่ไหมครับทำเนียบประธานาธิบดีคือเปิดเลี้ยงต้อนรับเต็มที่ใช่มีมอบเครื่องราชให้ด้วยนะฮะก็ต้องช่วงนี้เรื่องการซื้อขายก็คงปล่อยให้เป็นหน้าที่เอเจนต์คุยไปแต่เรื่องขั้นสุดท้ายเดี๋ยวก็รอผ่านช่วงนี้ไปแป๊บนึงก่อนเชื่อว่าจะเซ็นถ้าจะเอาจริงๆก็คงภายในสัปดาห์หน้าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันเริ่มเก็บตัวอะไรกันแล้วตอนนี้ตลาดพรีเมียร์ลีกวันที่8สิงหาครับใช่ไหมปิดเร็วปกติใช่นะฮะสโมสรหลายๆสโมสรก็เริ่มอุ่นเครื่องไปบ้างแล้วเอเวอร์ตันลิเวอร์พูลอะไรพวกนี้ลิเวอร์พูลอุ่นไปหลายนัดแล้วเหมือนกันเอเวอร์ตันก็22ลูกอ่ะใช่ยิงทีมดิวิชั่นอะไรอ่ะดิวิชั่น5ของออสเตรียเหรอ20กว่าลูกอ่ะคือเหมือนเขาเรียกว่าเป็นนัดแรกของการอุ่นเครื่องก็
เขาเรียกตัดไม้ข่มน้ำหน่อยเรียกเอาทีมที่แบบห่างๆชั้นมาถลุงหน่อยครับไอ้พวกที่ลงก็หลายๆคนไม่ได้เป็นตัวจริงด้วยอะไรเงี้ยลงไปยืดเส้นยืดสายถามว่าแมตช์อย่างเงี้ยได้อะไรกับทีมไม่ได้นะได้ความสะใจได้ความมั่นใจกันนั่นเองครับได้ให้แฟนบอลได้กระชุ่มกระชวยได้ลมเยอะการอุ่นเครื่องยังบอกเลยว่าดูยากครับคืนนี้ก็มีนะนิวคาสเซิลก็มีอุ่นเครื่องแล้วก็วัตฟอร์ดด้วยนะอุ่นเครื่องเนี่ยผมเห็นในยุคปัจจุบันเนี่ยแฟนบอลติดตามได้ง่ายมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนครับนะครับอย่างเมื่อก่อนในอุ่นเครื่องคือก็ปิดเลยถ่ายแค่กล้องตัวเดียวคือถ่ายแบบเป็นเทปอ่ะไว้ศึกษาเกมครับแต่สมัยนี้มีไลฟ์สดนะเทคโนโลยีมันถึงกันมีหาดูได้ง่ายใช่ไม่หายากมันก็ทำให้แฟนบอลอ่ะโอ้ตอนนี้ได้ติดตามเกมอุ่นเครื่องของหลายทีมแล้วแม้ว่าจะเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดก็ตามทีนะฮะอุ่นเครื่องรู้สึกที่มันแหกโค้งมากสุดก็คือเปเช่แพ้ฮะแพ้ไป 2-4 เปเช่ตัวจริงเหลือมีบุฟฟอนอ่ะมีบุฟฟอนลงเฝ้าเสาส่วนจืดเลยนะเหลือก็เท่าที่มีอ่ะบุฟฟอนก็จืดเลยจืดเลยนะครับมีอะไรเนี่ยขอข่าวเชลซีหน่อยครับเชลซีวันนี้มีเรื่องตั้งค่าตัวอาซา200ล้านปอนด์นะครับคือพยายามยื้อให้ถึงที่สุดแล้วก็จริงๆพวกเขาก็มั่นใจว่าจะมีโอกาสล้างไว้เหมือนกันแพ็คคู่กับกุ๊กตัวเปล่าอืมนะฮะกุ๊กตัวผมว่าน่าจะอยู่เชลซีต่อหรอกมั้งแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าอาซาร์มีเปอร์เซ็นต์ย้ายสูงกว่ามีเปอร์เซ็นต์ย้ายสูงกว่ากุ๊กตัวเองเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้แต่แกดันไปพูดคำว่าถ้าผมไปไหนเนี่ยอาซาร์ก็ไปด้วยไปไหนไปกันคู่หูเบลเยียมนะไปไหนไปกันก็ล่าสุดขึ้นเวทีดีเจทั้งคู่เลยครับ EDM อ่ะโอ้โหบรรยากาศข่าวจากฝั่งสเปนบอกว่ามาดริดเพิ่มข้อเสนอซื้อกูตัวด้วยนะครับก็คงจะเอาจริงแหละทั้ง2คนนี้เพราะดูแล้วนักเตะยังไงก็คงเลือกมาดริดจากที่พูดนะครับคือเหมือนเป็นสโมสรในฝันของนักเตะหลายๆคนในยุโรปเหมือนกันใช่คือดีลช่วงนี้ก็ยังเรื่องใหญ่ๆผมว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับนะฮะเรื่องใหญ่ก็ปิดไปแล้ววันจันทร์โดเปิดตัวเรียบร้อยนะครับวันนี้มีเรื่องควันหลงทีมชาติด้วยทีมเคฮิลอำลาแล้วจริงๆอำลาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งอำลาฟุตบอลโลกของเขาในปี2006ด้วยครั้งแรกอ่ะครับ2006 2010 2014 2018 4สมัยนะใช่มีไม่กี่คนที่ได้เล่น4สมัย4สมัยมีราเฟลมาเกสใช่ไหม5สมัยแม็กซ์โกใช่เล่นมาตั้งแต่ฟุตบอลโลก2002แล้วทีมเคฮิลนี่คือรอบนี้ตอนแรกบุดวิดจะไม่ได้เล่นอยู่แล้วสุดท้ายโค้ชก็เรียกไปนะฮะแล้วก็ได้ลงเล่นในเกมแพ้เปรูด้วยครับนะครับสุดท้ายก็อำลาและบายบายนะครับเป็นนักเตะออสเตรเลียคนแรกที่เล่นบอลโลก4สมัยครับผมเชื่อว่าคงไม่มีคนต่อไปแล้วออสเตรเลียโอ้แค่ครั้งนี้ก็จวนเจียนจะไม่ได้มายังคนที่เล่น4สมัยได้เนี่ยหรือว่า5สมัยได้เนี่ยต้องติดครั้งแรกตอนอายุคล้ายๆเอ็มบัปเป้อ่ะ19หรือไม่ก็18ปีหรือไม่ก็17ปีไปเลยหากว่ามาติดครั้งแรก20 25 26เนี่ยมันก็ยากแล้วล่ะใช่บวกไป22คุณต้องได้ถึง40อะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะอ่ะก็เป็นนักเตะที่ดังที่สุดของออสเตรเลียเลยครับได้สำหรับ KU มีอีกเรื่องแถมนะฮะที่ออสเตรเลียเหมือนกันยูเซนโบครับมีทีมจะให้ไปทดสอบฝีเท้าอีกทีมแล้ว Central Coast Mariner นะครับบอกว่ายืนยันเองเลยว่าคุยกับโบอยู่เรื่องจะให้มาทดสอบฝีเท้าโบบอกว่าขอทดสอบ6สัปดาห์ครับเบื้องต้นไม่มีสัญญาผูกมัดว่าเฮ้ยทดสอบแล้วคุณจะต้องเซ็นเขาเป็นนักเตะหรือเปล่าก็คือเป็นก้าวแรกในการเข้าสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับคือเขาอายุเขาก็เยอะแล้วนะ31นะมาออกสตาร์ทกับการเป็นนักบอลตอนในวัย31ปีเนี่ยมันอยากทำตามความฝันก็คงอาจจะเป็นนักเตะที่อยู่กับทีมเล็กๆอ่ะใช่ระดับเอลีกนี่ผมว่าคงยังยากไปนะโอ้โหคงเป็นลีกแบบเขาเรียกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยคือคงเป็นลีกแบบไม่ใช่ลีกสูงสุดครับนะฮะคงเป็นลีกแบบลีกพระรองก็ได้ลีกระดับดีวิชั่น2ดีวิชั่น2ยังพอโอเคครับครับปัญหาคือโบเนี่ยตั้งแต่เด็กยันโตทุกวันเนี้ยเขากล้ามเนื้อเขาเนี่ยพัฒนามาเพื่อการวิ่งเป็นเส้นตรงใช่เรื่องการไปแบบไปซ้ายไปขวาซิกแซกมันกลับตัวเนี่ยมันไม่ยากนะใช่มันจะติดขัดนะแล้วแล้ว90นาทีจะวิ่งได้ตลอดไหมครับแล้วการวิ่งเร็วอย่างเดียวมันไม่ใช่ว่าคุณวิ่งเร็วแล้วคุณจะเตะบอลเก่งวิ่งเร็วแล้วคุณจับบอลคุณต้องวิ่งไปกับบอลให้ดีด้วยคุณจะพาบอลไปยังไงเกิดวิ่งจิ้มบิดบอลแรงเกินเสียอีกใช่นะฮะคือถ้าผมเป็นเขาหรือว่าผมเป็นหลายๆสโมสรอยากให้เขามาร่วมงานเนี่ยอยากให้เขามาช่วยพัฒนาสปีดต้นของนักเตะ
เป็นโค้ดเฉพาะทางใช่โค้ดเฉพาะทางแมนยูก็เคยทำใช่ไหมตอนนั้นโบเคยมาเยี่ยมแล้วก็เนี่ยแหละคอยช่วยปูเรื่องสปีดต้นนะฮะรอดูกันมาไทยลีกไหมไทยลีกผมว่าระดับยูเซนโบมาเนี่ยน่าจะเรียกร้องค่าตัวเยอะเหมือนกันนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักฟุตบอลแต่ว่าชื่อเสียงของเขาอ่ะเขาคงมารับเงินเดือนที่เยอะพอสมควรแต่ไหนๆถ้ามาเมืองไทยจริงเนี่ยผมจะให้มันเป็นโค้ชทีมวิ่งทีมชาติไทยดีกว่าจริงๆถูกไหมฮะไหนๆก็มาทั้งทีเออไหนๆก็มาทั้งทีเพราะว่าทีมวิ่งระยะสั้นของไทยเอาเข้าจริงตอนนี้ก็ไม่เวิร์กงั้นก็มีอยู่สโมสรนึงที่ควรจะไปทรูแบงคอกเพราะซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะก็ใช้งานยูเซนโบได้ทั้งสององค์กรเลยสมาคมกีฬาก็อยู่แถวนั้นครับแต่เวลาลงสนามต้องดูหน่อยบางสนามมันก็ไม่ควรวิ่งมากนักหรอกเดี๋ยวเจ็บเอานะฮะก็มีบางคนเขาบอกว่าเขาถามมาว่าตกลงกาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพชัวร์แล้วใช่ไหมมันชัวร์ตั้งนานแล้วล่ะครับประกาศวันเพิ่งประกาศวันออกมาวันที่เท่าไหร่ผมจะไม่แน่ชัดแต่ว่าช่วงกลางเดือนพฤศจิกาครับถึงกลางเดือนธันวาครับนะครับมันจะกระทบกับโปรแกรมลีกยุโรปไหมมันกระทบอยู่แล้วเลเทแน่นอนนะฮะตอนนี้เหลืออีก4ปีมีเวลาให้เตรียมตัวแต่ผมว่ามันก็ยังยุ่งอ่ะวุ่นวายแน่คืออย่างลีกยุโรปเนี่ยนะครับเขาจะเปิดฤดูกาลตอนสิงหาครับนะฮะแล้วไปสิ้นสุดฤดูกาลตอนพฤษภาคมลองคิดดูแล้วกันนะฮะว่าฟุตบอลโลกน่ะมาจัดในช่วงพฤศจิกาถึงธันวาเนี่ยครับโปรแกรมลีกเผลอๆผมว่าอาจจะเปิดมิถุนาเลยนะใช่เพราะว่าตอนตามข่าวเขาบอกว่าตอนแรกนะที่เช็คมาคือบอกว่าจบพฤษภาของปี2021ครับเพื่อไปต่อเอา2022ของไป2022แล้วก็จะขึ้นฤดูกาล 2022-2023 เนี่ยจะให้พักแค่มิถุนาแล้วกรกฎาจะเริ่มคิกออฟซึ่งมันก่อนแค่เดือนเดียวเองนะใช่เพราะว่าโปรแกรมที่เขาพักไว้มิถุนากับกรกฎาเพื่อจะหลีกทางเพื่อปรีซีซั่นเนี่ยเขาจะเอาไปไว้ในช่วงของพฤศจิกายนพฤศจิกายนเพราะว่าตุลาเนี่ยตุลาต้องเริ่มเก็บตัวนักเตะแล้วครับแล้วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกต้องปรับเปลี่ยนด้วยตามไปด้วยครับนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนัดแรกเนี่ยคือจะเล่นรอบคัดเลือกตั้งแต่เดือนไหนอ่ะคือโอ้เผลอๆเนี่ยไม่ได้พักนะผมว่านักเตะไม่ได้พักคือแชมเปี้ยนลีกช่วงรอบแบ่งกลุ่มมันจะจบประมาณต้นเดือนธันวาคมนี่คือฤดูกาลปกตินะฤดูกาลปกติจะจบช่วงต้นเดือนธันวาผมว่าต้องเอาให้จบภายในเดือนตุลาคมให้6นัดต้องให้จบภายในเดือนตุลาคมและที่สำคัญเนี่ยนะฮะอยู่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยช่วงที่บอลโลกที่ผ่านพ้นมาเนี่ยเริ่มมีรอบคัดเลือกแล้วครับนะฮะน่าสนใจว่าในฤดูกาล2022ถึง2023เนี่ยเขาจะเริ่มต้นรอบแรกคือในช่วงเดือนไหนมันต้องแบบโอ้โหมันไอ้ลูกตุ้มไปหมดเลยคือตอนนี้มันต้องรอจบยูโร2020ครับแล้วฤดูกาล2020ถึง2021ซึ่งเป็นฤดูกาลก่อนที่จะเป็นบอลโลกโปรแกรมตรงนั้นแหละมันต้องรีบย่นเพื่อให้ฤดูกาล2022ถึง2023เนี่ยมันแข่งแล้วไม่มันไปเว้นวรรคช่วงบอลโลกได้ครับคือมันกระทบก่อนฤดูกาลนึงเลยครับอันนี้คือโปรแกรมนะครับดูท่าทางจะวุ่นวายไม่พอตลาดซื้อขายนักเตะอีกอะช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในระหว่างพักฤดูกาลช่วงซัมเมอร์เนี่ยตลาดมันก็จะยาวพอสมควรน่าสนใจว่าตลาดนักเตะในช่วงนั้นเนี่ยมันจะยาวจะทำยังไงปกติไหมใช่ไหมฮะเพราะว่าฤดูกาลใหม่มันก็ต้องเริ่มเร็วขึ้นใช่แล้วพี่เมลี่ประกาศแล้วว่าก่อนเตะนัดแรกต้องปิดตลาดโอ้โหอย่างนี้ยิ่งยากเลยจะเหลือแค่เดือนไม่ถึงเดือนหรือเปล่าตลาดซื้อขายจะเหลือแค่เดือนเดียวนะฮะเนี่ยคือฤดูกาลไม่ถึงเดือนครับเราสังเกตดูดีๆนะฮะว่าจูฮ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคือส่วนใหญ่สัญญามันจะระบุไว้อยู่แล้วว่าจะย้ายทีมได้เมื่อไหร่มันส่วนใหญ่คือ1มิถุนายนของแต่ละปีเนี่ย1มิถุนายนคือแบบว่ามันจบสัญญาจากต้นสังกัดเก่าย้ายมาต้นสังกัดใหม่นะฮะแล้วมันก็จะยาวไปของเก่านี่คือเดือนสิงหาใช่ไหมวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมครับนะฮะแต่ว่าพรีเมียร์ลีกเพิ่งแก้กฎมาฤดูกาลที่จะถึงนี้ใช้เป็นฤดูกาลใหม่นะฮะก่อนเตะ3วันก่อนเตะแมตช์แรก3วันต้องปิดตลาดต้องลงทะเบียนซื้อขายผู้เล่นให้มันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับก็ต้องมาดูว่ายูฟ่านะครับรวมถึงสมาคมฟุตบอลของแต่ละชาติในยุโรปเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรใช่พอประกาศออกมาแบบนี้ยูฟ่าโอ้โหไก่หน้าผากเลยครับทำอะไรไม่ปรึกษาคือ
คือหลายคนถามว่าทำไมกาตาร์เลือกที่จะมาจัดฟุตบอลโลกในช่วงนี้เพราะว่าเขาจัดช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกฎาเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ครับมันร้อนมากมันร้อนมากนะครับอุณหภูมิเนี่ย 40-50 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวฮะแล้วอาจจะบอกว่าอ้าวก็กาตาร์เขาสนามติดแอร์ไม่ใช่หรอไม่ติดแล้วไอตอนแข่งเนี่ยมันก็ส่วนนึงต่อให้มีสนามติดแอร์จริงๆนะฮะแต่ว่าตอนซ้อมตอนอะไรอย่างนี้ทำยังไงคือสนามติดแอร์ก็น่าจะเอาไม่อยู่ใช่แล้วก็เรื่องแฟนบอลอีกจะให้เขาโอ้โหแล้วตอนกลางวันออกมาแดดเปรี้ยงๆมันผมว่ามีถอดเสื้อเชียร์ครับนะเหมือนกับตอนที่บราซิลเป็นเจ้าภาพอ่ะตอนอากาศก็ร้อนพอสมควรใช่อากาศที่บราซิลตอนที่เป็นเจ้าภาพเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่ร้อนนะร้อนถึงขนาดที่ว่าต้องนำกดคูลิ่งเบรกเนี่ยมาใช้ใช่นะฮะแล้วที่กาตาร์ถ้าเกิดว่าไม่ให้เลื่อนไปเป็นช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหแค่คูลิ่งเบรกไม่พอแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรื่องการเลื่อนเวลาจัดเนี่ยมันก็ตามความสมควรของฝ่ายจัดแล้วก็สถานที่แล้วก็สภาพอากาศนั่นแหละปัญหาก็คือตอนนี้คือการปรับขยับโปรแกรมพวกลีกยุโรปครับแล้วก็คนที่น่าเห็นใจที่สุดนอกเหนือจากฝ่ายจัดการแข่งขันของแต่ละประเทศแล้วนักเตะทีมใหญ่ๆก็น่าเห็นใจโดยเฉพาะยิ่งทีมไหนก็แล้วแต่ที่เข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2021ถึง2022น่ะแล้วต่อเนื่องด้วยเล่นในฤดูกาล2022ถึง2023ต่อเลยเนี่ยโอ้โหจะไม่ได้พักเอาใช่เรื่องนี้ยูฟ่ายังไม่ได้ออกมาพูดด้วยว่าเขาจะมีแผนจะปรับอะไรแปลนอยู่มั้งวางแปลนไม่พอคือต้องดูโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยนะใช่เพราะว่าตอนเนี้ยยูฟ่ามันอีลงตุงนางกันไปหมดเลยแล้วก็ผมลงมาคิดดูเนี่ยแต่ยูฟ่าเขาก็เริ่มที่จะปรับแล้วดูจากเนชั่นลีกที่จะมาพ่วงกับเป็นการคัดเลือกบอลยูโร2020มันก็เลยทำให้แบบไม่ต้องแบบเตะถี่ขึ้นครับนะแต่ว่าไอ้หลังจากจบยูโร20แล้วจะไปบอลโลก2022นั่นแหละแล้วโปรแกรมของสโมสรอีก FIFA Day ฮะที่อาจจะต้องมีปรับ FIFA ถ้าปรับแต่ปลายปีนี้ FIFA Day เปลี่ยนแน่นอนครับนะฮะผมก็ต้องมาดูเรื่องของปฏิทินโอ้โหมันปฏิวัติกันทั้งระบบเลยนะเนี่ยฟุตบอลโลกในครั้งต่อไปที่กาตาร์เนี่ยโอ้โห2022นี่โปรแกรมไทยนี่2022ส่วนใหญ่จะตรงกับ AFF AFF นะฮะ AFF เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะมี Asian Cup ด้วย Asian Cup 2023 23ใช่มกราคมเท่ากับฟุตบอลโลกกับฟุตบอล Asian Cup น่ะห่างกันแค่เดือนเดียวโอ้อันนี้เดือดร้อนไปจนกระทั่งถึงชาติเอเชียด้วยนี่เรื่องจริงคืออาจจะได้เห็นนักเตะญี่ปุ่นเพิ่งกลับมาจากบอลโลกแล้วก็เตะแล้วก็เตะเอเชียนคัพต่อเลยนะแล้วนักเตะญี่ปุ่นที่เล่นในลีกยุโรปล่ะจะทำยังไงโอ้หายไปหลายเดือนเลยนะครับน่ะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเดือนแอฟริกันแอฟริกันมกราแอฟริกันในแอฟริกันคัพออฟเนชั่นน่าจะไม่ตรงไม่ตรงนะน่าจะไม่ตรงแต่เอเชียนคัพตรงแน่นอนเดือดร้อนไปจากเอฟซีนะครับแล้วเดือดร้อนสำหรับนักเตะหลายทีมที่เล่นในลีกยุโรปด้วยสำหรับนักเตะเอเชียครับรวมไปถึงนักเตะไทยด้วยในกรณีที่ไทยเนี่ยเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์นะเพราะว่าต้องเตรียมทีมสำหรับฟุตบอลโลกด้วยต้องเตรียมทีมสำหรับเอเชียนคัพด้วยผมว่า AFF ทิ้งดีกว่าถ้าไปบอลโลกอ่ะนัดตรงนั้น AFF ซูซูกิครับก็ต้องเตรียมด้วยผมว่าทิ้งดีกว่าใช้ทีม U18 อะไรไหมคือมันจะไม่มีใครกล้าใช้เลยคือถ้าไม่ได้แชมป์ขึ้นมาแล้วไงก็โดนแฟนบอลด่าไม่สนดีกว่าเอา3ทัวร์นาเมนต์นะครับถ้าทีมชาติไทยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ได้เนี่ยต้องเล่นนะซูซูกิครับฟุตบอลโลกแล้วก็เอเชียนคัพฮะนะฮะบอลสโมสรไม่ต้องเตะเลยไม่ต้องพูดใช่แล้วตั้งแต่ทีมชาติเนี่ยนะฮะแทนที่จะได้พักฤดูกาลกับเขาไม่ได้พักเลยครับเพราะว่าเข้าสู่ศักราชใหม่มกราคมเตะเอเชียนคัพเสร็จปุ๊บเดือนกุมภาพันธ์ไทยลีกก็เริ่มแล้วฮะโอ้อันนี้คงเป็นปัญหาที่โอ้โหส่งผลกระทบแบบเป็นลูกโซ่เลยนะเออไม่รู้ว่าเขาจะมีการเปลี่ยนอีกไหมสำหรับฟีฟ่าในเรื่องของการกำหนดโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์เนี่ยครับบันเทิงโอ้ไม่น่าเปลี่ยนแล้วล่ะแฟนบอลในกำไรเพราะดูบอลทัวร์นาเมนต์ดูยาวกันเลยเออดูยาวๆไปเลยโอ้แฟนบอลยังเหนื่อยดูบอลติดกันอาจจะดูจนเหนื่อยอาจจะดูจนพวกว่าพอแล้วไม่ดูแล้วก็ได้นะเออเนาะดูบอลเองยังเหนื่อยเลยโอ้โหถ้าไปเตะนี่ดูแล้วกรอบอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าฟีฟ่าจะมีการแก้ไขตรงนี้ยังไง
จะปรับตรงนี้ยังไงมันต้องประสานกับหลายฝ่ายด้วย คือไม่ใช่ประสานแค่กับสโมสรในยุโรปกับยูฟ่ามันต้องมายัน AFC ด้วยใช่ไปคอมเมนโบอะไรมั่วไปหมดเลยทุกสมาคมแต่ละทวีปนะฮะครับเพราะลีกหลายๆ ลีกที่ไม่ใช่ยุโรปเนี่ยเขาก็จะปิดเนี่ยแหละปีต่อปีไปเหมือนกันใช่ช่วงปลายปีมันก็จะปิดไงเพราะทีนี้มันก็ต้องปิดเร็วขึ้นต้องปิดเร็วขึ้นนะฮะโอ้โหคือคิดดูแล้วกูเหนื่อย น่าเห็นใจแทนคนจัดโปรแกรมของแต่ละหน่วยงานดูอาจจะเป็นไปได้นะว่าปีก่อนบอลโลกน่าจะจบเดือนเมษาจะมาให้มันจบก่อนเดือนนึงเพื่อปี2022เปิดฤดูกาลมันจะได้ย่นมาประมาณมิถุนายนกรกฎาคมเนาะผมยังไม่รู้ผมนึกไปถึงพรีเมียร์ลีกนะพรีเมียร์ลีกมันเพิ่งประกาศจะมีพักเบรกฤดูหนาวใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่ต้องพักกันแล้วล่ะฮะใช่มันก็จะกลับไปวงเวียนเดิมว่าไม่ต้องพักแถมจะเพิ่มเกมติดกันเข้ามาอีกอย่างนี้ก็ไม่ต้องพักกันแล้วแต่พักเบรกของพรีเมียร์ลีกนี่มันไม่ใช่ช่วง Boxing Day กับช่วงปีใหม่แต่ช่วงนี้คือยังเตะตามปกติแต่ไปพักเบรกหลังปีใหม่ใช่แต่ถ้ามีบอลโลกมาก็ต้องขยับแหลกเลยขยับแหลกเลยทีเดียวนะฮะปฏิกิริยาลูกโซ่นะผมว่าไม่มีปิดฤดูกาลมั้ยก่อนเตะเจ็ดปุ๊บพัก2สัปดาห์เริ่มฤดูกาลใหม่ผมเป็นแฟนบอลมันก็ดีอยู่แล้วไม่ปิดฤดูกาลอ่ะดีซะอีกจะได้ดูต่อเนื่องแต่นักบอลไหวมั้ยไหวหรอกนักบอลควรบอลไหวเพิ่งฉลองแชมป์เมื่อวานเนี่ยวันนี้เตะฤดูกาลใหม่ฤดูกาลใหม่คือนักบอลคือเค้าก็จะอยากมีเวเคชั่นแบบไปพักผ่อนครับอันเนี้ยคือการดูว่าจะไม่มีเลยในช่วงนั้นหนักเลยทีเดียวฮะและมีแฟนบอลนะบอกว่าเปลี่ยนเจ้าภาพง่ายกว่ามั้ยจริงๆมันก็ง่ายกว่านะครับแต่ว่าแต่มันไม่ได้ละมีเป็นมติไปเรียบร้อยนะฮะพูดยากาตาร์น่าจะกระทบสุดเนาะเพราะ2026ที่แถวอเมริกาเหนือไม่มีปัญหาอยู่แล้วกลางปีใช่นะฮะก็เหนื่อยเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องมาติดตามดูว่าแต่ละหน่วยงานจะหาทางออกกันยังไงโอ้โหเดี๋ยวเขาคงอีก4ปีข้างหน้าเขาน่าจะมีทางออกน่าจะประกาศปีหน้าน่าประกาศแล้วล่ะนี่ขนาดเราเอามาพูดกันเล่นๆนะเราคุยแค่เรื่องโปรแกรมเนี่ยโอ้ยคุยไม่จบนะนี่10นาทีพยายามหาทางออกให้นะแต่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีแล้วถ้าเขาคุยกันอย่างจริงจังนี่ผมว่าน่าเป็นคือแบบเป็นวาระแห่งชาติอ่ะวาระระดับโลกของพวกผู้นำองค์กรฟีฟ่าทั้งหลายอ่ะครับอ่ะของฟุตบอลก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากถึงแฟนบอลด้วยนะครับใครมีข้อคิดเห็นอะไรดีๆเกี่ยวกับการหาทางออกให้กับโปรแกรมการแข่งขันของแต่ละลีกในช่วงฟุตบอลโลกในปี2026เนี่ย2022เนี่ยสามารถที่จะเม้นมาบอกเราได้หากว่าเป็นไอเดียดีๆเราจะนำเสนอให้กับฟีฟ่าเขาอาจจะมาพูดคุยกันอีกรอบถ้าฟีฟ่ามีทางออกมาดูว่ามันนี่มีคนนี้เขาบอกมาไทยเสนอเป็นเจ้าภาพดีไหมมันดีอยู่แล้วนะฮะถ้าหากว่าเสนอไปอ่ะแต่คุณต้องปรับโอ้คุณต้องสร้างสนามทั้งหมด10สนามเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วใช้งบเท่าไหร่ใช้งบเท่าไหร่ไม่ผ่านทั้งสนามนะตอนนี้ไม่ผ่านทั้งสนามนะราชมังไม่ผ่านแมตช์ชิงแน่นอนอาจจะได้ในรอบคัดเลือกในรอบแบ่งกลุ่มได้แต่รอบชิงเขาบอกแล้วว่า60,000ถึง80,000และหลังจากฟุตบอลโลกในปี2026เป็นต้นไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมี48ทีมแบบถาวรเลยหรือเปล่าถ้ามี48ทีมแบบถาวรเนี่ยนะฮะโอ้โหผมว่า10สนามก็ไม่พอใช่เพราะว่า2026นะฮะเป็นปีแรกที่มี48แต่ละใน3ประเทศอเมริกาเม็กซิโกแคนาดานี่ก็เสนอมาแล้วนะอเมริกานี่12เม็กซิโกอีกประมาณ8แคนาดาก็ประมาณนั้นน่ะก็ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าสนามได้20กว่าสนามนะอันนี้คือเป็น3ชาติไงใช่3ชาติแต่ผมว่าชาติเดียวเนี่ยผมว่า10สนามไม่น่าเอาอยู่ไม่อยู่15ยังต่ำใช่ประมาณ48สนาม48ทีมนะหรือเราต้องไปจับมือกับมาเลอินโดอะไรพวกนี้นี่เป็นแนวคิดเหมือนกันนะฮะแนวคิดใน2030มันก็ทำได้นะฮะไปจับมือกับมาเลอินโดหรือว่าจะเวียดนามอีก1ประเทศก็ได้เป็น4ชาติประชาชาติเอเชียจะเหลือกี่จะเหลือโควต้ากี่ชาติให้เขาคัดเลือกกันคือรู้สึกจะเป็นแนวคิดในปี2034ครับคืออันเนี้ยเหมือนก็กึ่งเอาจริงด้วยว่าจะลองบิดดูนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวต้องดูความพร้อมอ่ะว่าสนามไม่ผ่านบิดยังไงมันก็ยากอ่ะนะฮะเพราะตอนนี้เอาจริงๆในอาเซียนนะ4ประเทศที่ไล่ไปเมื่อกี้ไทยมาเลย์มันมีมาเลย์กับอินโดเองใช่ที่สนามหลักของเขาอ่ะผ่านใช่อย่างมาเลเซียก็แสน
อ่ะ 80,000 อ่ะที่นั่งใช่ 80,000 ที่นั่งนะฮะบุกิจาริวไงบุกิจาริวเนี่ยผ่านอาชาลัมอาจจะผ่านใน1สนามชาลัมประมาณ 60,000 เออนะฮะแล้วก็เกลาโรบุงกาโนของอินโดนีเซียหรือว่าเสนายันเดิมเนี่ยนะฮะก็น่าจะผ่าน 80,000 ที่นั่งเอออ่ะของเราราชมังคลาผ่านสนามเดียวอันนี้รอบรองเออได้เต็มที่นะราชมังคลา8ทีมมีดิ่งเซเรียมจะผ่านมั้ยผมว่าไม่ผ่านไม่ผ่านมีดิ่งไม่ผ่านนะฮะอ่ะช้างอารีนาของบุรีรัมย์เนี่ย 32,000 ที่นั่งเนี่ยก็อาจจะผ่านแต่ก็ได้แค่รอบแรกแบ่งกลุ่มนะฮะเหมือนขั้นต่ำขั้นต่ำเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 40,000 ที่นั่งนะฮะโหสนามในบ้านเรา 40,000 ที่นั่งมีอยู่สนามเดียวนะตอนนี้ราชมังราชมังคลาก็ต้องติดตีนสุรานนท์อีกสนามหรือเปล่าตีนสุรานนท์ถ้าติดเก้าอี้เนี่ยผมว่าน่าจะลดลงไปนะลดลงไปคือโอเคแหละว่าเวลาสนามเนี่ยอย่างนครราชสีมาที่เขาบอกว่า 30,000 คนที่เข้าไปดูเข้าไปชมคือยังไม่ติดเก้าอี้ไงอันนี้คือแบบปลากระป๋องนะเกินเก้าอี้นะฮะโอ้โหสร้างใหม่นี้แล้วทำเลที่ตั้งเอาในกรุงเทพเนี่ยถ้าจะสร้างสนามแบบบอลโลกเนี่ยพื้นที่ตรงไหนนะฮะคือโอเคแหละนะอาจจะมีแผนการในการเสนอตัว4ชาติในอาเซียนนะฮะแต่ถ้าคู่แข่งดันเป็นอังกฤษอย่างเงี้ยครับผมว่ามีอีกชาติ เป็นคู่แข่งเป็นชาติที่เขาพร้อมกว่าทำไงคือ อีกชาติที่ผมอ่านข่าวมานะว่าที่จะชิงเพราะว่าในรอบตอนปี2024ก็บอกว่าน่าจะวนมาที่เอเชียครับอีกชาติที่จะแข่งในอาเซียนบอกเลยว่าคือจีนมีจีนด้วยมีออสเตรเลียด้วยนะใช่ๆคือจีนเนี่ยบอกเลยว่ากินขาดแน่นอนสนามอ่ะสนามตอนนี้ของเขาทุกสโมสรพร้อมนะครับลีกจีนเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วผมคิดว่าไอการเป็นเจ้าภาพในยุคหลังๆจากนี้ไปเนี่ยมันจะเน้นเรื่องการประหยัดงบประมาณแล้วจะเน้นเรื่องการใช้ของที่มีอยู่ปรับปรุงมากกว่าที่จะสร้างใหม่ไม่งั้นก็ชาติอื่นๆก็จะไม่กล้าไม่สามารถเสนอตัวได้แล้วใช่คุณไปใช้งบประมาณอะไรเยอะเดี๋ยวชาติล่มจมว่าจีนเศรษฐกิจเขาก็ดีวันดีคืนนะครับโอ้โหดูแล้วเราเจอคู่แข่งอย่างจีนเข้าไปเราก็หงายเงือกก็แบบใช่ดูอย่างการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกก็ได้หลังๆ IOC เน้นไปที่การบูรณะประหยัดงบใช่เน้นไปที่การแบบลดรัดเข็มขัดให้มากที่สุดประเทศไหนที่มีทรัพยากรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ประเทศนั้นไปเลยคือเข้ามีบทเรียนกับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกแล้วก็ฟุตบอลโลกของบราซิลใช่เละเทะเลยมีปัญหาเศรษฐกิจคนงานประท้วงร่วมงบประมาณบานปลายไม่มีเงินจ้างไม่มีเขาเรียกว่าเงินในการจ้างพนักงานในการมาสร้างสนามเนี่ยออกไม่ตรงใช่แล้วสนามบางแห่งเสร็จก็เสร็จแบบลวกๆนะครับมีจุดบกพร่องเต็มไปหมดแต่เลือกเจ้าภาพนี่เขาก็ดูความพร้อมจริงนะ2020โตเกียว24ปารีสหรือว่าแล้วก็ลอสแอนเจลิสก็อีก4ปีต่อจากปารีสประมาณนั้นผมว่าเป็นเมืองที่เฮ้ยมันพร้อมจริงๆอ่ะผมดูแล้วน่าจะหมดยุคสมัยของประเทศหน้าใหม่ที่อยากจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกแล้วมาสร้างสนามเนรมิตสนามกีฬาขึ้นมาแล้วล่ะน่าจะหมดยุคแบบนี้ไปแล้วครับขนาดโตเกียว2020ที่จะสร้างสนามหลักใหม่ยังโดนด่ายับเลยยังโดนเบรกเลยนะฮะใช่สุดท้ายต้องเปลี่ยนแปลงใหม่อังกฤษนี่คือสนามใหม่ครับอันนี้เป็นของเวสต์แฮมครับก็2008ปักกิ่งนี่ก็คือใหม่ลังนกไงสนามลังนก2004ที่กรีซก็ใหม่คือทั้งปักกิ่งแล้วก็ทั้งกรีซอ่ะตอนนั้นอ่ะคือเขาให้ประเทศหน้าใหม่ดูบ้างแต่ปรากฏว่าคือใช้เงินสูงแต่กรีซเนี่ยยอมเข้าใจว่ามันครบรอบของโอลิมปิกก็อยากจะให้กลับมาที่เดิมที่เอเธนส์เขาบอกว่าจีนได้สบายผมก็คิดว่าน่าจะเป็นงั้นแหละถ้าได้เป็นเจ้าภาพได้เสนอตัวไม่ต้องรอถึงปี2034แล้วตอนนี้ผมว่าเขาก็มีโอกาสเขามีโอกาสคือพร้อมเลยอ่ะอขอให้บอกจีนนี่พร้อมเลยใช่แล้วแฟนบอลของเขาตอนนี้ก็โอ้โหเยอะแล้วด้วยนะครับเขาค่อนข้างที่จะบูมพอสมควรกับการดึงนักเตะชั้นนำเนี่ยไปเล่นในลีกของเขามากขึ้นเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นว่ากระตุ้นวงการฟุตบอลของเขาให้ดีมากขึ้นโดยปริยายด้วยครับคือเอเชียก็มีญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นี่คือครั้งแรกแล้วก็กาตาร์กำลังเป็นครั้งที่2คือยังไงก็ต้องมีจีนยังไงก็ต้องได้จัดบอลโลกบ้างแหละและอีกหนึ่งประเทศที่มีโอกาสก็คือออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งประเทศที่ถ้าได้โอกาสเสนอตัวเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเหมือนกันอยากโยนแบบว่าออสเตรเลียนี่มันคืออีกทวีปเลย ไม่เกี่ยว มันก็เกี่ยวข้องกับคิวของ AFC คิวของ AFC ไง AFC มา
มาดูเรื่องอื่นกันนิดนึงกีฬาไทยแล้วกันไหนๆก็ใกล้เอเชียนเกมละเอเชียนเกมต้องบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยอยู่ห่างจากฟุตบอลโลกไม่นานมากนะโดนกระแสฟุตบอลโลกกลบไปหมดเลยอุ้ยเดือนหน้าแล้วนะเออจริงๆแล้วในเอเชียนเกมฟุตบอลโลกจะห่างกันประมาณ2เดือนถึง3เดือนแหละแต่ครั้งนี้อินโดนีเซียเขาเลือกวันที่18เดือน8ปี2018 4ปีที่แล้วที่อินชอนนี่เดือนไหนตุลาคมอ๋อตุลาคมแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีหลายประเทศที่จะจัดในช่วงเดือนธันวาคมส่วนแต่ส่วนใหญ่จะเลือกจัดในเดือนตุลาคมซะมากกว่านะครับก็งงกับอินโดนีเซียว่าทำไมเลือกจัดในเดือนสิงหาคมสิงหาคมแล้วก็คาบเกี่ยวไปกันยานิดๆเออนะฮะซึ่งดูจากการประชุมมิสเตอร์เพลสในวันนี้การแถลงข่าวด้วยนะวันนี้ครั้งแรกเออนะฮะคือผมพูดสั้นๆก็แล้วกันเขาตั้งความหวังไว้ที่17เหรียญทอง17เหรียญทองคือทางกกท.นะฮะก็ประชุมกับฝ่ายประเมินกีฬาเป็นเลิศเขามีการเกาะติดเรื่องของการซ้อมของแต่ละสมาคมอยู่แล้วแล้วก็ความคาดหวัง4ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่12ทองอยู่อันดับ6นะฮะเขาบอกว่าปีนี้ผลงานก็น่าจะดีคืออย่างบิ๊กเสือนะฮะคุณสกลวรรณพงศ์อดีตผู้ว่าเนี่ยเขาก็พูดแล้วว่าผลงานมันต้องดีกว่าเดิมครับคือผมอาจจะมองว่ามันอาจจะยาก17เหรียญทองใช่ครับคือทางกกท.เขาตั้งเป้าว่า17ทองแต่ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคู่แข่งเยอะนะผมว่าได้10เหรียญทองก็เก่งแล้วล่ะเอา2หลักเออ10เหรียญทองก็เก่งแล้วนะฮะโอเคแหละตอนนี้ดูไม่ออกจริงๆนะว่าเหรียญไหนจะได้บ้างยกเป็นตะกร้อครับโอ้ตะกร้อเผื่อก็ยากอยู่นะตะกร้อเนี่ยคือโอเคผมมองดูในแง่ดี4เหรียญทองไปเลยอันนี้คือเหมาเออแต่อย่างเทควันโดเนี่ยโอ้เทควันโดทีแรกผมมั่นใจน่าจะได้จากน้องเทนนิสนะครับแต่พอน้องเทนนิสไปตกรอบแรกในรายการก่อนหน้านี้มันก็ทำให้ยังประมาทไม่ได้เออมวยที่ตะก่อนว่านอนมาก็มวยล่าสุดในรายการThailand Openเนี่ยวุฒิชัยมาสุดแพ้เนี่ยโอ้โหมันก็ส่งผลเหมือนกันคือมวยนี่นอกเหนือจากวุฒิชัยฉัตรชัยสายลมนี่คือนี่ยาวมาตั้งแต่2012แล้วนะ2008แล้วด้วยซ้ำสายลมเนี่ยเออใช่มั้ยมันก็ยังพูดยากนะครับว่ามีหลายคนบอกว่ายกน้ำหนักโอเคนะฮะก็มีโอกาสเพราะว่าอย่างจีนเป็นหนึ่งในชาติที่ทุกคนโดนแบนไงโอ้เออนะฮะเกาหลีอ่ะจีนโอเคเขาโดนแบนแต่เสยยอดพลตรีธนรัตน์จอมบังเตยก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่ามันยังมีชาติอื่นอีกเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือไต้หวันเมื่อหลังๆมาผลงานดีนะผลงานดีแล้วที่สำคัญชาติตะวันออกกลางทั้งหลายนะทั้งประเทศรัสเซียแตกอ่ะอุซเบกิสถานคาซัคสถานพวกเนี้ยไม่กีฬาเขาแข็งแรงมากใช่ก็คือทรงแบบพวกรัสเซียมาเลยใช่ก็ใช่ว่าเราจะเอาชนะเขาได้ง่ายๆเหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะดูจากสถิติแล้วโอ้โหยกน้ำหนักถ้ามี1เหรียญทองได้ถือว่าเก่งแล้วครับนะฮะเทนนิสเราจะได้เหรียญทองเหมือนกับทามี่กับรัสซิกาอย่างไหมย้อนกลับไปยุคพาราดอนพวกนี้ตอนนั้นดีกว่าเลยนะพาราดอนดันไนคือได้ทองเอเชียนเกมเลยครับคือถ้าญี่ปุ่นก็ส่งเคนิชิโกริมาเนี่ยจบเราก็น่าจะสู้ลำบากจบเลยยังไม่รอดเลยนะฮะครับแล้วมีของเกาหลีใต้ก็มีไอชองฮยอนอีกนะใช่ไอ้นั่นก็ดีนะฮะแล้วเกาหลีใต้เนี่ยส่วนเขาชอบเอานักกีฬาเก่งๆมาเล่นเอเชียนเกมครับเพราะว่าบางชนิดกีฬามีเงื่อนไขไงได้เหรียญทองไม่ต้องเกณฑ์อาหารส่วนทางบินมาเล่นฟุตบอลให้กับทีมชาติเอเชียนเกมช่วงนี้แล้วคราวที่แล้วเขาอยู่เลเวอร์คูเซ่นเขาไม่มาครับเออตอนนี้ต้องมาแล้วเพราะว่าไม่งั้นได้เข้ากรมใช่มันได้เข้ากรมเพราะว่า23ขุนพลที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมอ่ะชุดที่แฟนบอลชาวไทยจดจำกันได้ดีที่โกงเราในรอบรองชนะเลิศครับนะเขาได้เหรียญทองไปปุ๊บเย้สบายไม่ได้เป็นทหารแล้วเขาต่อยอดไปได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมอีกใช่ไหมไอ้กีซุงยองเนี่ยมันรอดแล้วประมาณนั้นกีซุงยองนี่ไม่กลับประเทศด้วยไปเปิดตัวนิวคาสเซิลเลยมันไม่กลับประเทศแล้วคือมันแบบรอดแล้วประมาณนั้นได้เหรียญทองแดงในโอลิมปิก2012ที่ลอนดอนใช่ลอนดอนแล้วก็เอเชียนเกมก็คือเขาตั้งเงื่อนไขแหละวงการกีฬาบ้านเขาอะว่าอย่างชิงแชมป์โลกอย่างบอลโลกเนี่ยชุดที่อันดับที่4ประวัติศาสตร์อันนั้นคือเป็นชุดแรกเลยที่รอดทั้งชุดแล้วหลังจากนั้นคือถ้าเอเชียก็ต้องแชมป์อย่างโอลิมปิกเนี่ยก็ต้องติดเหรียญเอเชียนเกมก็อย่างที่บอกไปคือในระดับเอเชียเนี่ยถ้าที่2ที่3คือไม่มีผลต้องเหรียญทองหรือว่าได้แชมป์เท่านั้นอย่างบ้านเราน่าจะมีบ้างนะแบบไม่ต้องเกณฑ์อาหารโอ้ผมว่าจะซ้อมตายนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารกันซะเยอะแต่บ้านเราเนี่ยคือไ
ไม่เกณฑ์อาหารไม่ใช่คือแบบถ้าได้เหรียญขึ้นมาเนี่ยได้ติดยศเออหรือบ้านเรานี่คือติดยศสลับกันสลับกันอย่างของเขาเป็นอาหารและที่สำคัญคือเกาหลีใต้นะคือมันมีแววว่าจะได้รบจริงๆด้วยกันกับเกาหลีเหนือครับแต่อย่างบ้านเราเนี่ยมันดูแล้วมันก็ไม่น่ามีวี่แววว่าจะรบกันใกล้เนี้ยแล้วเราใกล้เนี้ยคือติดยศนี่ดูแบบแฮปปี้แฮปปี้นะก็วันนี้มี4สมาคมนี่ที่มาแถลงนะฮะมีเดอะเพนมีจักรยานแฮนด์บอลสควอชแล้วก็ยิมนาสติก4สมาคมนี้รวมกันคือไอ้17เหรียญของกกท.นี่โผล่มาเหรียญเดียวจักรยานจักรยานเออจักรยานแล้วก็มีลุ้นนะครับแต่ตอนเนี้ยนะฮะก็กำลังส่งนักกีฬาประเภทลู่ไปเก็บตัวที่อเมริกาอยู่ใช่มีลู่ใช่ประเภทลู่ส่วนถนนเนี่ยส่งไปแข่งขันที่เวียดนามอยู่ตอนนี้จุฑาทิพย์มณีพันธ์แต่จุฑาทิพย์ไม่ได้ลงถนนไม่ลงถนนจะลงลู่เพราะว่าถนนที่ไปเช็คสนามที่อินโดมาบอกว่าไม่ใช่สไตล์เป็นภูเขาใช่ไหมใช่คือ17กิโลเมตรก่อนเข้าเส้นนะฮะเป็นช่วงขึ้นเขาเขาบอกว่าชันประมาณดอยสุเทพต้องให้พี่ต่ออธิบายดอยสุเทพมันชันขนาดไหนโอ้อย่าให้อธิบายเลยฮะคือถ้าคุณอยากจะรู้ก็คือคุณปั่นข้ามเนินเนี่ยปั่นข้ามเนินเดียวเลยนะคุณก็เหนื่อยจะแย่แล้วอันนี้มีประมาณ100 200กว่าเนินคือพี่ต่อนี่เคยวิ่งขึ้นใช่ไหมเคยวิ่งขึ้นตอนมหาลัยวิ่งขึ้นยังแย่เดินลงด้วย อ่ะนั่นแหละเขาบอกว่าสนามคือมันเป็นทางขึ้นภูเขาจังหวะเข้าเส้นมันไม่ใช่สไตล์ของจุฑาทิพย์ก็เลยเอาไปเล่นประเภทลู่ประเภทออมเนียมนะก็1เหรียญทองเหรียญทองจากดาวฮิลจากดาวฮิลก็ต้องมาติดตามดูนะฮะว่าจะได้ตามเป้าหมายแต่เขาก็บอกด้วยนะว่าณถึงเวลานี้ยังไม่ได้ไปเห็นสนามเลยว่าดาวฮิลเขาเนี่ยจัดแบบไหนอันนี้ก็อันตรายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนักกีฬาเจ้าภาพเขาซ้อมตรงนั้นไงก็เขาซ้อมไงแต่เขาบอกว่าสนามมากกว่าอย่างวิภาวีเนี่ยถ้าจะไปซ้อมนี่คือ2วันก่อนแข่งไม่พอนะไม่พอหรอกมันต้องแบบศึกษานะถ้าดาวฮิลเนี่ยมันต้องศึกษารายการลงด้วยจังหวะไหนคนเร่งจังหวะไหนคนผ่อนเนี่ยใช่มันสำคัญมากนะครับถ้าไม่รู้สนามมันคือก็จบอันนี้คือความหวังสูงสุดแต่ปัญหาเนี่ยโอ้โหก็เหนื่อยครับคือเป้าหมายโดยรวมนะครับจากที่ผมได้รู้มาก่อนหน้านี้ก็คืออย่างแรกคือนอกเหนือจาก17เหรียญทองแล้วนะครับอาเซียนให้ได้ประกอบกับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มาแข่งขันที่อินโดนีเซียผมมองว่ามันจะเป็นไปได้หรือที่เราจะได้เหรียญทองมากกว่าอินโดนีเซียแล้วกีฬาที่อินโดนีเซียเขาบรรจุกีฬาแบบที่เขาถนัดมาเยอะมากนะบูเวนัมมาอีกไหมเอาอย่างว่ามีปัญจศรีรัตน์เออครับปัญจศรีรัตน์เป็นกีฬาเดียวกันเขานะผมดูแล้วเนี่ยนะครั้งนี้ถ้าเราเป็นที่2ของอาเซียนเนี่ยก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ก็ไม่น่าเกลียดนะแต่กีฬาใจไม่บ้างสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยกีฬาอีก2ปีข้างหน้าที่แข่งโอลิมปิกนี้ก็คือต้องผลงานต้องเวิร์กต้องเวิร์กนะฮะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเอเชียนเกมในเดือนหน้าเดือนนี้ฟุตบอลโลกดูกันอย่างเต็มอิ่มแล้วนะครับเดือนหน้าให้กำลังใจนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ก็แล้วกันเชียร์บอลกันดีกว่าเชียร์บอลคือบอลโลกเนี่ยเราเชียร์ก็คือทีมที่เชียร์ไม่ใช่ทีมที่แบบเป็นบ้านตัวเองไงแต่เอเชียนเกมนี่มันจะอีกอารมณ์นึงเลยใช่เชียร์คนบ้านเราเองบ้านเราเองไทยแลนด์ไทยแลนด์ทำนองนั้นนะครับขอให้ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยเยอะๆก็แล้วกันเอเชียนเกมในครั้งที่ถึงนี้โอ้เดินทางก็อินโด2ชั่วโมงก็ถึงไม่แน่นะแฟนกีฬาชาวไทยอาจจะตามไปเชียร์อีกตามได้เพราะว่าคราวที่แล้วยังตามไปเชียร์ฟุตบอลที่เกาหลีเลยเกาหลีที่เที่ยวมันที่เที่ยวน่าไปแต่คนใดที่อินโดก็มีก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเอเชียนเกมอยากให้เพิ่มฟุตซอลนะครับอยากให้เพิ่มฟุตซอลคือฟุตซอลเนี่ยมันเขาแบ่งให้อยู่ในเอเชียนอินโดไงแต่ถ้าญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมก็ไม่แน่นะฮะต้องรออีก2ครั้งอ่ะครั้งถัดจากจาการ์ตาก็จะเป็นหางโจวที่จีนนาโกย่าซึ่งจีนเขาไม่ได้ถนัดฟุตซอลไงครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าไปจัดที่ญี่ปุ่นเขาถนัดฟุตซอลอยู่แล้วเนี่ยน่าจะบรรจุชิงชัยในเอเชียนเกมด้วยปี2026นาโกย่าจะเป็นเจ้าภาพใช่ครับก็รอติดตามดูกันครับนะฮะเช่นเดียวกับไลฟ์สดของเราวันนี้โอ้โหคุยกันมาเกือบ1ชั่วโมงวันนี้คือวันนี้มีประเด็นน่าพูดหลายเรื่องเลยนะทั้งเรื่องเช่นเกมแล้วก็เรื่องฟุตบอลโลกใช่นะฮะพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะประเด็นไม่มีอะไรพูดพรุ่งนี้เราเงียบไปละพรุ่งนี้ก็เรื่องตลาดซื้อขายละนะครับแล้วก็เรื่องเกมอุ่นเครื่องด้วยนะฮะวันนี้เมื่อกี้แมนยูเพิ่งเปิดตัวเสื้อเย้าครับผมบอกเลยโมลิสเทโล FC ชัดๆแดงขีดดำเนี่ยสรุปแล้วคือแมนยูมาเรียนแบบโมลิสเทโลอ่ะโอ้โหก็โมลิสเทโลก็เปิดตัวก่อนนะเออนะครับ
ฤดูกาลนี้เป็นโทนแดงดำแดงนะฮะแล้วก็ไล่เฉดสีมาตรงดำปะเป็นเส้นใส่เสื้อแล้วก็ปีนี้เปลี่ยนสีกางเกงครับก็เสื้อมันไล่มาดำอ่ะถ้าให้กางเกงขาวนี่ผมว่าโดดใช่ต้องเป็นกางเกงสีดำนะฮะแล้วขีดขีดของเสื้อก็เป็นสีดำหมดปีนี้ต้องบอกว่าส่วนที่เป็นสีขาวไม่มีนะฮะส่วนมีหลุดเสื้อชุด3ด้วยสีชมพูสีชมพูสีชมพูบอกว่าอันนี้ยังแค่หลุดๆไว้เฉยยังไม่ยืนยันว่านี่คือชุดแรกที่เปิดตัวมาคือสียีนครับนะฮะสียีนแล้วก็สียีนแค่สียีนนี้ก็โดนเอาไปแซวยับแล้วนะสีชมพูโอ้โหโดนแซวยับแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่อีกทีมที่เปิดสีม่วงมานั้นเขาก็โดนแซวยันนั้นชิงแซวไปก่อนแต่ว่าเราเปิดทีหลังเนี่ยเขาจะมาชิงแซวเราแล้วล่ะครับก็รอติดตามดูนะฮะช่วงนี้ก็มีหลายๆสโมสรอุ่นเครื่องแล้วก็มีเรื่องการเปิดตัวนักเตะใหม่เรื่องเปิดตัวชุดแข่งใหม่ด้วยครับแต่ว่า4ปีที่แล้วนี่ดีลหลังบอลโลกนี่ดีลใหญ่หมดเลยนะใช่ดูปีนี้มีหลายๆคนที่ฟอร์มดีอย่างโดมากอวีด้าของโครเอเชียมีข่าวลิเวอร์พูลเพิ่มข้อเสนอไปละครับเอามาคู่กับล็อบเลนใช่เอามาเบียดฟันได้อ่ะนี่ยังไม่เข็ดนะโดนย้อมแมวในบอลโลกเนี่ยโอ้ตั้งแต่จิตยุคมาแล้วอ่ะเราทิ้งท้ายไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ